วัยรุ่นถูกไล่ยิงกันมาค่ะก็เลยบิดหมดปอกเช่นเดียวกันมาขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านจังหวะที่วิ่งมาถึงแล้วหมดแรงทรุดลงไปต่อหน้าต่อตาเลยค่ะผู้บาดเจ็บขี่มอเตอร์ไซค์มาค่ะหลังจากที่ถูกคู่อริยิงหลังจากนั้นเลี้ยวค่ะแล้วมาขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านกล้องวงจรปิดอีกตัวนึงตรงหน้าร้านสะดวกซื้อชาวบ้านเขาออกไปดูแล้วค่ะว่าเฮ้ยเสียงดังอะไรนะสักพักผู้บาดเจ็บมาถึงแล้วทรุดลงไปตรงหน้าร้านนะคะหลังจากนั้นชาวบ้านเรียกรถพยาบาลให้เลยค่ะเพราะว่าเด็กบอกช่วยหน่อยพี่ถูกยิงมาพอเรียกรถพยาบาลให้เจ้าหน้าที่เข้าพื้นที่ทันทีนะคะหน่วยกู้ภัยไปตรวจสอบดูได้รับแจ้งว่ามีคนเจ็บ2รายคนแรกชื่อชัยนันรงค์อายุ18ปีถูกยิงที่ต้นขาซ้ายอาการหนักส่วนรายที่2เป็นเพื่อนของชัยนันรงค์ค่ะถูกยิงเข้าที่เอวกระสุนฝังในเจ้าหน้าที่ช่วยทั้ง2คนนะคะสอบถามกับชัยนันรงค์หนึ่งในคนเจ็บบอกว่าตนเองเคยเรียนที่สถาบันอาชีวะแห่งหนึ่งที่กรุงเทพแต่ว่าออกจากโรงเรียนมาแล้วพี่พอมาวันนี้กับมากับเพื่อนไปบ้านเพื่อนอีกคนนึงไม่ได้ไกลจากจุดเกิดเหตุมากนักพอเสร็จธุระแล้วก็กำลังพากันกลับบ้านมาเจอคู่อริต่างสถาบันอยู่ๆยิงปืนใส่ทันทีเลยผมพยายามจะบิดรถหนีแต่ว่ากระสุนมันโดนขานี่ผมไม่ได้เรียนแล้วผมไม่ได้เรียนแล้วฝั่งนู้นมากี่คนมา2ครับมา2มารถอะไรจำไม่ได้แล้วผมไม่รู้ว่ากี่นัดอ่ะไม่รู้ว่ามันกดมาเรื่อยๆครับหลายนัดเลยเหรอตอนนั้นเราทำอะไรกันอยู่ตอนไหนครับตอนก่อนโดนยิงอ่ะขับรถมาขับรถมาแล้วเหมือนตามโดนตามประกบเหรอไม่ครับผมขับไปเรื่อยๆครับขับไปเรื่อยๆบ้านเราอยู่ไหนมาอยู่คุ้มเก่าคุ้มเก่าคุ้มเก่าม าทำอะไรแบบนี้มาหาเพื่อนมาหาเพื่อนคุณผู้ชมครับล่าสุดวันนี้เนี่ยผู้สื่อข่าวเราคุณโป้งสุวิพัฒน์ลงพื้นที่ไปจุดเกิดเหตุเป็นตลาดสดศรีวารีนะครับพื้นที่บางเสาธงสมุทรปราการไปได้วงจรปิดมาครับตอนทุ่มกว่าจะเห็นว่าสามารถจับภาพผู้บาดเจ็บเนี่ยตอนนั้นสวมเสื้อสีเนื้อขี่รถจักรยานยนต์ซ้อนเพื่อนมาแล้วก็มีรถคันนึงนำหน้าไปก่อนหน้านั้นนี่เป็นจังหวะที่ก่อนจะไปขอความช่วยเหลือกับชาวบ้านในตลาดมุมนี้ไม่เห็นคนก่อเหตุครับคุณผู้ชมไม่รู้ว่าเขาไปทางไหนล่าสุดเราไปคุยกับหนึ่งในชาวบ้านที่อยู่ในเหตุการณ์เนี่ยบอกว่าตอนนั้นเห็นเด็กกลุ่มนี้มาขอความช่วยเหลือแล้วก็เห็นเหมือนกันกลุ่มคนก่อเหตุเหมือนมาตะโกนด่าเสร็จก็ขี่รถหนีออกไปคนเจ็บมาขอความช่วยเหลือตรงเนี้ยโดยที่ไม่รู้ว่าตอนนั้นน่ะเขาทะเลาะกันเรื่องอะไรเจ็บเยอะเหมือนกันค่ะเขาโดนตรงเข้าขาเลือดออกเยอะอยู่เหมือนกันค่ะนานไหมพี่กว่าจะก็พักหนึ่งค่ะประมาณชั่วโมงได้แล้วส่วนตัวเราได้เข้าไปถามคนบาดเจ็บไหมว่าแบบเกิดอะไรขึ้นเขาบอกว่ามองหน้ากันขับรถมองหน้ากันแต่ว่าไม่แน่ใจว่าเขาก่อนหน้านั้นเขามีไม่รู้เขาพูดจริงหรือเปล่าใช่ค่ะส่วนคนก่อเหตุเขาหนีไปเลยใช่ล่าสุดผู้สื่อข่าวเราเช็คกับผู้กำกับสภ.บางเสาธงนะครับบอกว่าตัวคนก่อเหตุตอนนี้ทราบแล้วด้วยอยู่ระหว่างการติดตามตัวให้เข้ามามอบตัวนะครับคุณผู้ชมก็เบื้องต้นคาดว่าน่าจะมาจากความเข้าใจผิดเรื่องการเรียนต่างสถาบันกันแค่นี้เองเหรอแค่นี้เหตุผลมันเป็นแค่นี้เองเหรอเออมีเรื่องอื่นไหมต้องให้ตำรวจจับให้ได้จะได้สอบสวนต่อนะคะว่าเรื่องนี้เรื่องเดียวจริงหรือเปล่าอัปเดต34 HD App Version ใหม่มีรางวัลใหญ่รออยู่นะคะThank you.